สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการ Money Daily นะครับกับผมตั๊กธิติกรทิพย์มนเทียนพบเจอกันเป็นประจำทุกวันนะครับอัปเดตข่าวสารด้านเศรษฐกิจและการลงทุนประจำวันนะครับวันนี้เองปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตลาดต่างประเทศนะครับต้องติดตามกันที่เรื่องของการรายงานตัวเลขผู้ยื่นขอรับสวัสดิการการว่างงานของสหรัฐนะครับซึ่งปรากฏว่าตัวเลขนั้นเพิ่มสูงกว่าที่นักวิเคราะห์ได้มีการคาดการณ์กันไว้ก็กดดันนะครับให้ความเคลื่อนไหวของดัชนีดาวโจนส์มีการปรับร่วงลงมาแรงที่ขายส่วนใหญ่อยู่ในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนะครับซึ่งมีการเก็งกำไรกันในช่วงก่อนหน้านี้มีการปรับฐานลงมาค่อนข้างจะเยอะนะครับตัวเลขที่มีการว่าถึงมาก็คือเรื่องของตัวเลขผู้ว่างงานนั้นถือว่าสูงกว่าที่คาดการไว้นะฮะคือนักวิเคราะห์คาดการไว้กว่า 1.3 ล้านรายแต่ว่าตัวเลขที่ออกมามันอยู่ที่กว่า 1.4 ล้านรายนะครับเป็นปัจจัยที่สะท้อนว่าตอนนี้แม้จะมีการคลายล็อกดาวน์แล้วแต่ว่าในเชิงของกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆก็ยังไม่ถึงกับฟื้นตัวดีนักนะครับและที่สำคัญตัวเลขว่างงานที่สูงกว่า 1 ล้านคนครั้งนี้ถือว่ายาวนานต่อเนื่องกว่า18สัปดาห์แล้วนะครับต้องติดตามกันต่อไปว่าการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐจะเป็นอย่างไรแต่ว่าในเชิงของการลงทุนตลาดหุ้นยุโรปนะครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาถือว่าส่วนใหญ่แล้วมีการปรับตัวบวกขึ้นมานะครับค่อนข้างคาดหวังในเชิงของการลงทุนหลังจากนี้เพราะว่าการฟื้นตัวของผลประกอบการในช่วงไตรมาสที่2มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าในส่วนของตลาดหุ้นเอเชียวันนี้มีการปรับฐานลงค่อนข้างจะหนักเพราะว่ากังวลความขัดแย้งระลอกใหม่ระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับที่ตอนนี้เองคำสั่งของทางสหรัฐในเชิงของการปิดสถานกงสุลในทางการทูตถือว่าเป็นเหตุที่ร้ายแรงมากนะครับและเป็นการเหมือนสะบั้นความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองชาติมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอันดับที่1แล้วก็อันดับที่2ดังนั้นเองน่าจับตาก้าวย่างหลังจากนี้นะครับว่าการตอบโต้กันไปกันมาจะส่งผลกระทบให้เรื่องของสงครามการค้ากลายเป็นปัจจัยที่กดดันภาวะเศรษฐกิจในตอนนี้ที่ยังต้องรอการฟื้นตัวหลังโควิดหรือไม่นะครับส่วนปัจจัยการลงทุนในตลาดหุ้นไทยจะเป็นยังไงนะครับติดตามในเทรดไทม์ครับการลงทุนในตลาดหุ้นไทยวันนี้นะครับมีหลากหลายปัจจัยต้องติดตามทั้งในและต่างประเทศวันนี้เราจะพูดคุยกับทางคุณสุโชติธีรวรรณรัตน์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยจำกัดมหาชนครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับประเมินแนวโน้มทั้งในและต่างประเทศวันนี้นะครับเรามองความเคลื่อนไหวหุ้นไทยเช้าวันนี้จะยืนระยะยังไงบ้างครับครับตอนนี้ต้องบอกว่าปัจจัยที่เข้ามากระทบกับตลาดหุ้นไทยเป็นลบมากขึ้นครับนะครับรวมทั้งวันนี้เป็นวันทำการวันสุดท้ายก่อนที่จะมีการปิดทำการ4วันสำหรับตลาดหุ้นไทยนะครับก็จะทำให้มีการขายลดความเสี่ยงออกมานะครับเนื่องจากว่านักลงทุนเนี่ยอาจจะไม่อยากที่จะถือหุ้นเพื่อข้ามไป4วันนะครับที่อาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องของตัวเลขต่างๆที่จะออกมาทางฝั่งต่างประเทศในช่วงของวันหยุดทำการนั่นเองนะครับปัจจัยลบที่ผมบอกนะครับที่เกิดขึ้นเช้าวันนี้นะครับก็จะมาจากทางฝั่งสหรัฐเองนะครับก็คือตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานนะครับของทางฝั่งสหรัฐเนี่ยออกมาสูงกว่าที่คอนเซนซัสคาดนะครับทำให้ตลาดเริ่มกังวลกลับมากังวลกันอีกครั้งนะครับเสร็จแล้วนะครับถ้าเราจับตาดูกันดีๆนะครับในเรื่องของการระบาดของโควิด-19 ระลอกที่2เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงของประมาณสักเดือนมิถุนายนกรกฎาคมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้ไปนะครับเราจะเริ่มเห็นตัวเลขว่าในสำหรับการระบาดระลอกที่2เนี่ยมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าตัวเลขที่จะรายงานหลังจากนี้ไปในเรื่องตัวเลขเศรษฐกิจฝั่งสหรัฐแล้วก็ทางฝั่งยุโรปเนี่ยจะเริ่มเห็นภาพนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็อาจจะทำให้นักลงทุนเนี่ยหยุดรอดูนะครับเป็นลักษณะการ wait and see นะครับเพราะว่าตัวเลขที่ผมบอกเนี่ยจะมีแฟลก PMI ของทางฝั่งสหรัฐเนี่ยจะรายงานคืนวันนี้นะครับก็นักลงทุนก็ไม่อยากถือหุ้นค้ำช่วงของ4วันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีการขายลดความเสี่ยงออกมาสำหรับปัจจัยในประเทศไทยเองนะครับเช้าวันนี้นะครับเช้าวันนี้จะมีการรายงานตัวเลขในเรื่องของตัวเลขนำเข้าส่งออกของไทยเดือนมิถุนายนนะครับในช่วงของประมาณสัก10โมงครึ่งนะเช้าวันนี้ซึ่งคอนเซนซัสคาดการณ์ว่าจะลดลงประมาณ 15% year on year นะครับก็ยังเป็นตัวเลขที่ยังไม่ดีอยู่ในเรื่องของการส่งออกนะครับแม้ว่าจะดีขึ้นถ้าเทียบกับเดือนพฤษภาคมนะครับแล้วก็ในส่วนของปัจจัยเพิ่มเติมนะฮะที่ผมมองว่าน่าจะมีผลนะครับก็คือในเรื่องของการรอนะฮะโผครม.ใหม่นะครับในเรื่องของครม.ใหม่ตอนนี้อยู่ในช่วงของสุญญากาศแล้วก็อยู่ในช่วงของการเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนอาจจะเกิดความกังวลว่าถ้ามีการเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายบางอย่างหรือเปล่านะครับก็เลยอาจจะทำให้เกิดการเวทแอนด์ซีกันมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเซ็นอินเด็กซ์ในช่วงนี้นะครับนอกเหนือจากเรื่องต่างๆก็ยังโฟกัสในเรื่องของการรายงานผลประกอบการไตรมาสที่2อีกเพราะฉะนั้นเซ็นอินเด็กซ์ในช่วงนี้ไซด์เวย์นะครับยังไม่มีทิศทางที่จะเป็นลักษณะของการขึ้นต่อเนื่องหรือไซด์เวย์อัพนะผมมองว่าในช่วง 1-2 สัปดาห์นี้ไซด์เวย์ออกข้างนะครับโดยมีแนวรับนะครับอยู่ที่บริเวณ 1,340 เป็นจุดสำคัญถ้าหลุด 1,340 นะครับมองว่าอาจจะมีโอกาสพักฐานได้เช่นกัน
นะครับก็อาจจะมีแนวรับถัดไปที่ 1,320 ได้ในส่วนของแนวต้านนะครับมองไว้แถวๆบริเวณ 1,360 นะครับถ้าหากว่าเรามองถึงประเด็นที่นักลงทุนสามารถเก็งกำไรได้ราคาในช่วงเวลานี้เรามองหุ้นแนะนำที่จะให้ไว้กับคุณผู้ชมยังไงบ้างคะครับตอนนี้โฟกัสไปที่ผลประกอบการไตรมาสที่2ก่อนนะครับเพราะผมเชื่อว่านักลงทุนเนี่ยตอนนี้ไม่กล้ามองกันไกลนะยังไม่กล้ามองไปถึงไตรมาสไกลๆนะฮะขอไตรมาสสั้นๆก่อนก็คือไตรมาสที่2ที่กำลังจะรายงานในช่วงของปลายเดือนกรกฎาคมจนถึงช่วงต้นเดือนสิงหาคมนะครับก็โฟกัสไปที่ผลประกอบการเด่นนะฮะตอนนี้ที่ฝ่ายรีเสิร์ชเรามองว่าตัวที่ผลประกอบการน่าจะออกมาเด่นเนี่ยจะเป็นหุ้นในกลุ่มโรงกลั่นนะครับหุ้นในกลุ่มโรงกลั่นนะครับก็จะเป็นยกตัวอย่างเช่นอย่างตัวเอสโซท็อปไทยออยล์แล้วก็ SPRC นะครับสามตัวนี้จะเป็นโรงกลั่นที่ผลประกอบการไตรมาสที่2เทิร์นอะราวนะครับขณะที่โรงกลั่นอื่นนะครับไตรมาสที่2อาจจะยังเป็นลักษณะการฟื้นตัวได้ไม่เต็มที่นักนะครับแล้วก็อาจจะไปมองหุ้นที่แนวโน้มผลประกอบการไตรมาสที่2พลิกเทิร์นอะราวอีกเช่นกันนะฮะแล้วก็ราคาหุ้นพักฐานลงมาลึกๆอย่างตัว Gulf Energy นะครับตัว Gulf Energy เนี่ยก็มีข่าวลบในเรื่องของการเพิ่มทุนเกิดขึ้นในช่วงเมื่อวานนี้นะครับแต่ฝ่ายรีเสิร์ชเราวิเคราะห์ตัวเลขแล้วนะครับผลบวกเรามองว่าเป็นบวกนะครับก็มองว่าน่าจะชดเชยในส่วนของ dilution effect ได้เพราะฉะนั้นการพักฐานลงมาใกล้ๆราคาเพิ่มทุนที่30บาทต่อหุ้นเนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นโอกาสในเรื่องการเข้าซื้อสะสมอีกครั้งนึงนะครับสำหรับหุ้น Gulf Energy นะครับแล้วก็ราคาเหมาะสมหลัง XR ที่ฝ่ายรีเสิร์ชเราคาดการณ์นะครับก็จะอยู่ที่37.25 บาทเพราะฉะนั้นผมมองว่ายังมีอัพไซด์อยู่นะครับโอเคครับวันนี้ชัดเจนครบถ้วนนะครับขอบคุณมากครับคุณสุโชติครับสวัสดีค่ะครับท่ามกลางความเสี่ยงปัจจัยตลาดหุ้นไทยวันนี้น่าจะไซด์เวย์นะฮะเช้าวันนี้เปิดมาก็ลบไปกว่า10จุดแล้วความกังวลยังคงมีทั้งจากปัจจัยต่างประเทศนะครับเรื่องตัวเลขการว่างงานของสหรัฐกลับมาเพิ่มขึ้นอีกแล้วในประเทศก็มีเรื่องของแนวทางการปรับครม.ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเองช่วงเวลาแบบนี้แนวรับสำคัญนะครับ 1,340 จุดแล้วก็หุ้นแนะนำนะครับเป็นทาง Esso Top Thai Oil นะฮะแล้วก็ Gulf Energy ครับค่ะต้องยอมรับนะคะว่า Gulf นั้นได้รับปัจจัยลบเมื่อวานนี้ด้วยที่ ADB มีการขายหุ้นออกมานะคะกว่า176ล้านหุ้นนะคะที่ราคาซับประมาณเหนือกว่าตลาดณปัจจุบันน่ะ35บาทเศษๆนะคะก็อาจจะเป็นปัจจัยเฉพาะตัวนะคะแต่ว่านักลงทุนนั้นก็สามารถที่จะเลือกหาจังหวะการลงทุนได้แล้วค่ะส่วนเช้าวันนี้นะคะสำหรับหุ้นแนะนำที่นำมาฝากกันจากทางรายการค่ะยวนต้านะคะมองไปที่ AP กสิกรไทยให้ไว้ที่ JMT นะคะและฟินแลนเซียมองไปที่ Gulf เช่นเดียวกันค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าพลาดไม่ได้แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจวิถีใหม่เป็นอย่างไรหลากหลายปัจจัยต้องติดตามครับค่ะช่วงเวลานี้นะคะเชื่อว่าเด็กๆหลายๆท่านหรือว่าแม้กระทั่งนิสิตนักศึกษานะคะกำลังเปลี่ยนโลกการเรียนรู้ใหม่นะคะอาจจะมีทั้งรูปแบบบางทีก็ได้ไปพบเจอเพื่อนที่มหาวิทยาลัยแต่บางทีนะคะในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด-19 นั้นการเดินทางอาจจะไม่สะดวกหรือว่าการไปเรียนที่มหาวิทยาลัยไม่สะดวกนะคะดังนั้นโอกาสของการเรียนออนไลน์ก็ยังมีอยู่ใช่เรื่องนี้สำคัญมากๆนะครับเพราะว่าในช่วงล็อกดาวน์เดินทางกันไม่ได้เกิดเป็นเทรนด์การเรียนออนไลน์ขึ้นมาจนปัจจุบันนี้นะครับทดลองแล้วปรากฏว่าผลตอบรับค่อนข้างจะดีล่าสุดนี้เองนะครับทางมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับได้จับมือกับทางไทยพาณิชย์พัฒนานะครับยกระดับการเรียนออนไลน์รองรับวิถีใหม่ทีเดียวครับถือเป็นแนวทางการพัฒนารูปแบบการศึกษาภายใต้ภาวะ New Normal แบบนี้ครับข้อมูลล่าสุดนะครับได้รับการเปิดเผยจากทางธนาคารไทยพาณิชย์เลยครับก็ได้มีการเดินหน้าสนับสนุนโครงการ Smart University สร้างระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อยกระดับการศึกษาอย่างต่อเนื่องจับมือกับมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับต่อยอดโครงการมหิดล Digital Convergence University สร้างจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ให้กับภาคการศึกษามีการร่วมกันพัฒนาศักยภาพห้องเรียนเสมือนจริงในรูปแบบ Virtual Platform นะครับภายใต้แนวคิด Study Anywhere รองรับการเรียนและการสอนรวมถึงการประชุมระยะไกลจากทั่วโลกประกาศเปิดการเรียนการสอนแบบออนไลน์สำหรับนักเรียนนักศึกษานะครับชั้นปีที่1ปีการศึกษา2563ตอบโจทย์โลกการศึกษารองรับวิถีใหม่หรือว่า New Normal ครับค่ะซึ่งคุณพานุโชติประสิทธิ์ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสายงาน Corporate Banking 2ธนาคารไทยพาณิชย์นะคะระบุว่าธนาคารไทยพาณิชย์และมหาวิทยาลัยมหิดลได้ร่วมกันสร้างระบบนิเวศทางด้านดิจิทัลให้กับมหาวิทยาลัยสู่การเป็น Smart University นับตั้งแต่ปี2561ค่ะสามารถเข้าถึงนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยทั้งหมดกว่า 67,000 คนและเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยสนับสนุนให้การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมหิดลภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19ที่สถาบันการศึกษาต้องปิดดำเนินการชั่วคราวสามารถเดินหน้าได้อย่างต่อเนื่องและเต็มประสิทธิภาพด้วย Virtual Platform ห้องเรียนเสมือนจริงที่สามารถทดแทนประสบการณ์การเรียนการสอนในชั้นเรียนได้อย่างไม่มีข้อจำกัดค่ะ
เทคโนโลยีก้าวหน้านะครับทำให้การเรียนการสอนพัฒนาไปสู่ยุคที่อยู่บ้านก็เรียนได้แล้วใช่ค่ะก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้ตลอดเวลานะคะแล้วก็สะดวกไม่ต้องเดินทางด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะสำหรับมือใหม่ที่อยากจะก้าวเข้าสู่โลกการลงทุนมีโครงการดีๆมาฝากกันค่ะสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะวันนี้เป็นช่วงพิเศษค่ะ Investment Update โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะที่จะมาเปิดโอกาสการลงทุนสำหรับนักลงทุนมือใหม่ค่ะเชื่อว่าหลายๆท่านนะคะสนใจการลงทุนเพิ่มมากขึ้นหลังจากตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นั้นทำให้ตลาดหุ้นไทยปรับตัวสู่ระดับที่น่าสนใจในการลงทุนนะคะและนักลงทุนมือใหม่หลายท่านเห็นโอกาสการลงทุนนี้สามารถสร้างผลตอบแทนได้แต่อยากจะเรียนรู้ให้มีความเชี่ยวชาญมากขึ้นนะคะมีที่ปรึกษาส่วนตัวเลยนะคะวันนี้มีโอกาสแล้วล่ะค่ะโดยในวันนี้นะคะเป็นการเริ่มเปิดโครงการเลยสำหรับ The Stock Master นะคะมีความน่าสนใจอย่างไรไปพูดคุยกันค่ะกับคุณสินธนานบุญยอดผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจดิจิทัลจากบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะคุณสินธนานคะครับสวัสดีครับค่ะต้องยอมรับเลยนะคะว่าณปัจจุบันนี้นักลงทุนมือใหม่หลายๆท่านสนใจการลงทุนในตลาดหุ้นไทยมากๆนะคะใช่ครับเพราะว่าอย่างในปีนี้นะครับนักลงทุนมือใหม่นี่เปิดบัญชีหุ้นเอาว่าสูงสุดเลยครับนะเทียบเท่ากับปีที่แล้วเลยนี่ครึ่งปีเองนะครับและคาดว่าภายในปีนี้นักลงทุนจะเข้ามาเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีหุ้นเนี่ยจำนวนเขาน่าจะเกือบ2เท่าของปีที่แล้วนะครับค่ะและแน่นอนว่าทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงเองเราก็มีโครงการที่เข้ามาช่วยเติมความรู้ให้กับนักลงทุนมือใหม่เนี่ยตลอดหลายปีที่ผ่านมาช่วยเล่าโครงการนี้ให้เราฟังหน่อยสิคะครับผมก็โครงการ The Stock Master นะครับเป็นโครงการที่สอนนักลงทุนนะครับปีนี้เราทำเข้ามาเป็นปีที่9แล้วนะครับก็ทำมาทั้งหมดเกือบ8ปีนะครับก็มีการปรับเนื้อหาสอนกันมาเรื่อยๆนะครับแต่ปีนี้เนื่องจากผมเรียกว่าเป็นปีที่เรียกว่าเกิดวิกฤตแล้วกันนะครับในรอบ10ปีเลยถ้าเกิดใครยังจำกันได้ก็คือตั้งแต่ปี2008ที่เราเกิดเหตุการณ์อย่างเช่นแฮมเบอร์เกอร์คริสตอนนั้นเนี่ยตลาดหุ้นไทยก็ปรับตัวลงค่อนข้างลึกเหมือนกันนะครับก็คือลดลงไปอยู่ประมาณสักใกล้ๆ300จุดนะครับ300กว่าจุดนะครับแล้วก็ปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ 1,800 จุดซึ่งในช่วง10ปีเนี่ยวิกฤตเนี่ยจะเกิดสักครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นในโครงการของปีนี้เนี่ยเราก็เลยว่าอ่ะนักลงทุนมือใหม่เปิดบัญชีมากขึ้นเพราะฉะนั้นนักลงทุนมือใหม่ก็ควรจะเรียนรู้เกี่ยวกับวิกฤตในอดีตแล้วปีนี้เนี่ยพอเกิดวิกฤตปุ๊บจะเลือกซื้อบริษัทไหนเนี่ยที่น่าสนใจในการลงทุนเพื่อให้ผลตอบแทนได้เติบโตขึ้นในอีก10ปีข้างหน้านี้เรามองภาพแบบนั้นเลยครับค่ะจริงๆแล้วต้องบอกว่าทุกๆวิกฤตย่อมมีโอกาสและผู้ที่มีความรู้มีความเชี่ยวชาญจะสามารถเลือกหาโอกาสการลงทุนได้อย่างเหมาะสมนะคะรายละเอียดสำหรับการลงทุนหรือว่ารายละเอียดสำหรับโครงการที่นักลงทุนสามารถเรียนรู้ได้นี่มีอะไรบ้างคะอันดับแรกเลยนะครับนักลงทุนควรเข้ามาเรียนรู้ว่าพื้นฐานของบริษัทหรือธุรกิจที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับซึ่งในตลาดหุ้นไทยเนี่ยมีอยู่ประมาณเกือบ700บริษัทคือบริษัทชั้นนำทั้งนั้นทุกคนน่าจะรู้จักกันหมดไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าธนาคารการท่องเที่ยวทั้งหมดนะครับซึ่งธุรกิจเหล่านี้เนี่ยจริงๆใกล้ชิดกับพวกเรามากนะครับถ้าเราบอกว่าตอนนี้เกิดวิกฤตแล้วบางบริษัทเนี่ยเราจะมองว่าอนาคตเขายังดีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยต้องเรียนพื้นฐานของบริษัทงบการเงินเป็นยังไงมีทุนสำรองเหลือเยอะไหมแล้วกำไรในอนาคตเนี่ยจะกลับมาได้หรือเปล่านะครับนั่นคือพื้นฐานอันดับที่หนึ่งนะครับคือการเลือกบริษัทที่ดีอันดับที่2นะครับก็เป็นการเขาเรียกว่าดูจังหวะของการลงทุนอย่างเช่นช่วงนี้มันถูกแล้วมันถูกขนาดไหนถูกจนน่าซื้อหรือยังนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่มากขึ้นนะครับก็คือมองจังหวะของการลงทุนว่าช่วงไหนมันถูกช่วงไหนมันแพงแล้วฉันจะซื้อขายยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็น2หลักๆเลยนะครับ2หัวเรื่องที่นักลงทุนจะได้เรียนในครั้งนี้ค่ะระยะเวลาการเรียนล่ะคะจะใช้ช่วงเวลานานมั้ยคะสำหรับการเรียนรู้ทั้งคอร์สเนี่ยนะคะครับผมในการเรียนครั้งนี้นะครับก็ใช้เวลาประมาณ1เดือนเองครับเพราะหลักสูตรเราเนี่ยปรับสำหรับมือใหม่ก็คือเอาง่ายๆให้เราเข้าใจคอนเซ็ปต์แล้วก็สามารถใช้เครื่องมือเนี่ยดูแต่ละจุดแต่ละจุดได้นะครับเพราะฉะนั้นในการเรียนครั้งนี้นะครับก็จะเรียนสักประมาณ4คลาสหลักนะครับก็คือเป็นคลาสสอนทุกวันเสาร์ช่วงบ่ายนะครับแล้วก็จะมีเวิร์คช็อประหว่างสัปดาห์ด้วยเพราะว่าถ้าเรียนวันเสาร์ตลาดหุ้นมันไม่เปิดถูกไหมครับนักลงทุนมือใหม่ก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ได้เห็นของจริงนะครับ
พราะฉะนั้นในระหว่างสัปดาห์ก็จะมีช่วงวันพุธกลางวันกับตอนเย็นนะครับให้เราเห็นภาพเลยว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยเวลามันเปิดแล้วเวลามันซื้อขายเนี่ยมันรู้สึกยังไงนะครับแล้วก็ช่วงเย็นเราก็จะมีให้การให้คำแนะนำด้วยครับเป็นที่ปรึกษาอย่างเช่นจะซื้อหุ้นตัวแรกเนี่ยเข้าพอร์ตตัวนี้ดีหรือเปล่าก็ต้องมีคนเขาเรียกมีคนคอยเป็นที่ปรึกษาหรือคอยช่วยเหลือนะครับซึ่งการสอนครั้งนี้ของเราเนี่ยจะเป็นการสอนออนไลน์ทั้งหมดนะครับเพราะตอนนี้ยังทุกคนยังไม่น่ากล้าออกจากบ้านเท่าไหร่ถูกไหมครับเพราะนั้นเรียนอยู่ที่บ้านง่ายๆแล้วก็สามารถแชทถามตอบกับส่วนตัวได้เลยทีมงานก็จะคอยช่วยตอบแล้ววิทยากรก็จะช่วยเสริมให้นะครับเรียกว่าเรียนที่ไหนก็ได้นะคะตามที่ท่านสะดวกแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะอยู่อย่างโดดเดี่ยวมีผู้ที่จะคอยให้คำแนะนำปรึกษากันเป็นส่วนตัวเลยนะคะใช่ครับเพราะฉะนั้นในการเรียนตอนนี้ผมว่านักลงทุนใหม่เนี่ยควรเข้ามาเรียนนะครับเพราะใช้เวลาไม่นานแล้วก็ที่เหลือก็คือมีที่ปรึกษาคอยวิเคราะห์ให้นะครับเพราะฉะนั้นคุยอยู่ที่บ้านง่ายๆนะครับแชทคุยกันผมว่าน่าจะสะดวกที่สุดแล้วครับในช่วงสำหรับรายละเอียดการสมัครนะคะแล้วก็โอกาสสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆที่นักลงทุนมือใหม่สนใจจะได้รับมีอะไรบ้างคะครับผมก็อันดับที่1 นะครับก็เมื่อกี้บอกไปแล้วว่าได้เรียน4คลาสหลักนะครับทุกวันเสาร์แล้วก็มีเวิร์คช็อประหว่างสัปดาห์ด้วยทุกวันพุธนะครับอันดับที่2เราอยากให้นักลงทุนมือใหม่เนี่ยเข้าใจนะครับว่าเรื่องการลงทุนเนี่ยมันเป็นเรื่องระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นคนที่สมัครเข้าร่วมโครงการครั้งนี้นะครับเราก็ให้กองทุนเราเรียกว่ากองทุนแบบ Super Saving Fund นะครับซึ่งเอาไปเลย500บาทนะครับให้เราเห็นกันไปเลยว่าอีก10ปีข้างหน้ากองทุนตัวนี้มันจะเติบโตยังไงบ้างนะครับแล้วก็ได้สิทธิพิเศษทางภาษีด้วยนะครับ Super Saving Fund ตัวนี้นะครับอันดับที่2ถ้าเกิดไปนั่งทุนหน้าใหม่นะครับแล้วเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือซื้อขายกองทุนรวมนะครับก็จะได้โปรโมชั่นจากทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็คือตัวคูปองเทสโก้โลตัสมูลค่าอีก100บาทนะครับแล้วก็จะมีอีบุ๊กแนะนำการลงทุนสำหรับมือใหม่อีกนะครับซึ่งรัฐบาลเพิ่งจัดทำขึ้นมานะครับก็เป็นครั้งแรกที่เราสร้างอีบุ๊กตัวนี้ขึ้นมาเอาไว้ให้ท่านเห็นทำการศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนนะครับสำหรับมือใหม่นะครับอีกมูลค่า200บาทแล้วก็สุดท้ายเนี่ยอันนี้ผมว่าสำคัญมากๆนะครับซึ่งในอดีตเนี่ยถ้าเกิดคุณลงทุนเมื่อสัก10ปีก่อนเครื่องไม้เครื่องมือของการลงทุนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดีมากนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยหลักทรัพย์บัวหลวงมีเขาเรียกว่ามีนวัตกรรมการลงทุนอีกตัวนึงนะครับเราเรียกว่าโปรแกรมชื่อว่าเทรดมาสเตอร์ซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราเปิดให้กับนักลงทุนที่มีพอร์ตตั้งแต่ 500,000 บาทไปเนี่ยใช้นะครับแต่ถ้าเกิดใครสมัครเข้าร่วมโครงการครั้งนี้นะครับก็สามารถใช้งานได้เลยครับไม่ต้องมีพอร์ตถึง 500,000 ละสามารถใช้งานได้ฟรีนาน1ปีนะครับเพราะว่าการลงทุนเนี่ยมันมีเรื่องความเสี่ยงเข้ามาความผันผวนของราคานะครับถ้าเราใช้อย่างฟังก์ชันหลักๆที่ผมแนะนำอีกตัวนึงเราเรียกว่าออโต้เทรดก็คือซื้อปุ๊บตั้ง stop loss ได้ทันทีเนี่ยคุณจะประสบความสำเร็จการลงทุนเนี่ยได้ง่ายมากขึ้นนะครับเพราะมีเครื่องมือช่วยนะครับทั้งหมดนี้นะครับถ้าสมัครสิทธิพิเศษทั้งหมดนี้นะครับถ้าสมัครเข้าร่วมโครงการ999บาทเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าเป็นการฉลองครบปีที่9ของโครงการของเรานะครับค่ะสามารถสมัครได้ตั้งแต่เมื่อไหร่คะก็เริ่มสมัครตั้งแต่วันนี้เลยครับจนถึงวันที่12สิงหาคมนี้นะครับก็เราเข้าไปที่ www.buohluong.co.th/thestockmaster นะครับหรือตรงที่ QR code ที่ขึ้นทางด้านหน้าสุดท้ายนี้ได้เลยนะครับก็สมัครเข้าร่วมโครงการเยอะๆนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าโครงการนี้เนี่ย10ปีมีครั้งอะครับเพราะว่าวิกฤตที่เกิดเนี่ยแล้วก็มองภาพไว้ในอนาคตเนี่ยตลาดหุ้นน่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับถือเป็นโอกาสที่นักลงทุนมือใหม่ไม่ควรพลาดนะคะมีโอกาสใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่เดิมทีแล้วเนี่ยเอาไว้สำหรับลูกค้าที่มีพอร์ต 500,000 นะคะหรือแม้กระทั่งได้เรียนรู้แบบที่มีผู้เชี่ยวชาญมาคอยประกบเป็นการส่วนตัวไม่ต้องกังวลว่าจะเรียนโดดเดี่ยวแบบออนไลน์นะคะสามารถเรียนจากที่บ้านก็ได้หรือว่าอยู่ที่ไหนก็สามารถเปิดเข้าคลาสฟังก็ได้นะคะนี่ก็เป็นโอกาสการลงทุนที่คุณผู้ชมสามารถที่จะเข้าไปสมัครกันได้แล้วค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึง12สิงหาคมนี้นะคะสำหรับ The Stock Master 9นะคะเปิดมา9ปีแล้วได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนี่ก็คือช่วงพิเศษค่ะสำหรับรายการของเรานะคะ Investment Update โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเดี๋ยววันจันทร์หน้ากลับมาปรับพอร์ตการลงทุนกันนะคะปลายเดือนแล้วเดือนสิงหาคมการลงทุนจะเป็นอย่างไรจันทร์หน้ากลับมาพบกันสวัสดีค่ะ